ายหลังจากที่นายอัจฉริยะได้ยื่นหนังสือถึงผบ.ตร.ให้ตรวจสอบคณะทำงานคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาได้แก่พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บังคับการศูนย์สืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีไพศาลวงวัชระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีซึ่งทั้งหมดเป็นชุดคลี่คลายการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมภัทรธิดาภัทรวีรพงษ์เพราะเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง4นายสร้างความเสียหายให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่กระทำการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะสามารถทำได้ในการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงหรือรู้ตัวผู้กระทำความผิดและนำข้อมูลเท็จหรือพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนการสืบสวนรวมไปถึงการทำคดีชันสูตรการตายก็ไม่มีการตรวจสารเสพติดของบุคคลผู้ต้องสงสัยบนเรือจึงเป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายล่าสุดมีความคืบหน้าทางฝั่งผู้กำกับสภ.นนทบุรีพันตำรวจเอกจตุรงค์อักษรบัณฑิตเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะเช่นกันในข้อหาหมิ่นประมาทและดูหมิ่นเจ้าพนักงานทั้งในส่วนของสภ.เมืองนนทบุรีและที่สน.ประชาชื่นยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานตามกฎหมายเพราะเป็นคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนคงไม่มีใครทำคดีตามที่นายอัจฉริยะกล่าวหาอย่างแน่นอน